สนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะฮะเช่นเคยกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ครับสวัสดีครับผมต๋อวุฒินานาหิมนะครับมาพร้อมกับมัคคุเทศกิติบาศักดิ์ขอต้อนรับพี่อีดร.เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปลำปางกันเนาะตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปไหว้พระแก้วดอนเต้าซึ่งมันมีตำนานจำได้ไหมครับว่าตอนที่จะเอาพระแก้วไปเชียงใหม่เนี่ยช้างเนี่ยไม่ยอมไปเชียงใหม่หันเบี่ยงบ่ายหน้ามาที่ลำปางครับจนกระทั่งต้องมาสร้างวัดให้พระแก้วอยู่ที่ลำปางแต่ตอนหลังเนี่ยเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ถึงสามารถเอากลับไปที่เชียงใหม่ได้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กรุงเทพนะอ่ะทีนี้สำหรับคนที่ต้องการไหว้พระธาตุเนี่ยนะครับเขามีพระธาตุลำปางหลวงเหมาะกับพี่เลยนะครับเพราะเป็นพระธาตุประจำปีฉลูฉลูโอเคพระธาตุลำปางหลวงทีนี้เราจะไปไหนกันต่อดีละต๊อบจ๋าหลังจากที่เราไปไหว้พระไหว้เจ้าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงวัยใช่ไหมจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะไปทำอะไรได้อะนอกจากไหว้พระนอกจากจะไปกินข้าวไปชมดอกไม้ถ่ายรูปแหมไปลำปางไม่ไปดูโรงงานเซรามิกก็ถือว่าไม่ถึงสิคะเดี๋ยวนะลงจากรถหรือเปล่าครับดูโรงงานเซรามิกเนี่ยลงก็ต้องลงบ้างอะเนาะเพราะว่าคนแก่ชอบซื้อของกลับบ้านโอ้ใช่แต่กำลังซื้อเขาดีนะกำลังซื้อดีใช่ถ้วยชามไม่ต้องซื้อเซรามิกครับแล้วก็ต้องไปดูชามกาไก่ใช่ชามกาไปเรียนรู้ประวัติว่าจริงๆโอ้มีประวัติด้วยแน่นอนครับคือคนที่ทำกาไก่เนี่ยเป็นคนจีน2คนใช่ๆๆเขาเดินทางมาเมืองไทยแล้วไปอยู่ที่ลำปางครับแล้วเขาก็เอาความรู้ของเขาในการที่ทำกาไก่จากเมืองจีนเนี่ยมาทำที่ลำปางนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยกย่องคนลำปางคืออะไรรู้ไหมอะไรครับเมื่อก่อนเรารู้จักที่เขาใส่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือขายอย่างเดียวนะครับใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้มี10 20ทรงอ่ะโอ้หลายรูปแบบเลยมีหลากหลายรูปแบบสวยงามมากนะครับนี่บางบ้านมีแต่บนโต๊ะนี่มีแต่ตาไก่กาไก่หมดเลยนะจานบ้างถ้วยบ้างน้ำถ้วยน้ำจิ้มตอนที่เป็นคณบดีอยู่ที่วิทยาลัยการจัดการของพะเยาครับพี่ซื้อให้อ๋อมีจานข้าวอาจารย์ข้าวมีถ้วยกินก๋วยเตี๋ยวครับมีถ้วยใส่ขนมหวานมีถ้วยใส่น้ำจิ้มจิ้มเออผมบอกว่ามันสวยดีเนาะมันเป็นที่ให้ครบหมดเลยเออมันเป็นรูปถ้ากินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำจิ้มกินข้าวกินชามกาไก่มันจะรู้สึกว่าอร่อยอ่ะนั่นน่ะก็ไม่รู้ไงอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยก่อนนี่ไม่ใส่กาไก่นี่ไม่อร่อยไม่อร่อยต้องกาไก่ต้องใส่กาไก่เราต้องเห็นไก่อ่ะแล้วประเด็นคือเราไม่ได้กินอย่างเดียวนะคือส่วนตัวเนี่ยชอบหยิบชามขึ้นมาดูคือดูอีรูปไก่อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาออกแบบเยอะแล้วนะมีสลัดโบลก็มีนะคะมีถ้วยน้ำจิ้มมีอะไรต่างๆนั่นนะแล้วไก่เขาก็ต่างๆนั่นนะใช่ไก่ต่างๆนั่นนะไม่ใช่เป็นไก่ทรงเดียวแต่นี่ไก่เขาก็มีหลายทรงครับแล้วรู้ไหมทั้งหมดเหล่านี้แฮนด์เมดหมดเลยนะใช้มือวาดเขาเพ้นท์เป็นเรื่องเป็นอ่ะเขาเก่งมากนะเขาสามารถทำถ้วยหลายๆถ้วยเนี่ยนะด้วยการเพ้นท์มือเนี่ยนะออกมาหน้าตามันเหมือนกันนั่นไงใช่หน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกับการใช้เครื่องจักรเครื่องกลเลยแล้วลวดลายที่มีเยอะขนาดนี้ถ้าผมไปลำปางหรือลำพังผมจะไปแวะที่ตลาดทุ่งเกวียนตลาดเนี้ยเขาจะมีเซรามิกแพงเลยค่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปซื้อที่นั่นแหละมันแต่เสื้อหม้อห้อมแต่ว่าชามเซรามิกจะเยอะมากจริงเสื้อหม้อห้อมเนี่ยมันต้องไปซื้อที่แพร่โอ้จะชามเซรามิกเนี้ยเซรามิกนี่ถ้วยกาไก่เนี่ยนะทีนี้ยุคนี้สมัยนี้มันมีการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่เราเรียกการท่องเที่ยวเชิงสร้างเชิงสร้างสรรค์เราไปทำเวิร์กช็อปค่ะไปลองวาดไปปั้นไปวาดค่ะแล้วก็เอาเข้าเตาค่ะเสร็จแล้วก็เอาฝีมือเราเองล่ะค่ะกลับบ้านอยากจะเขียนอะไรส่งไปให้ใครก็ได้เก็บไปที่ระลึกหรือทำเสร็จแล้วเก็บเอาไว้ซ่อนก็ได้ถ้าเป็นพี่ทำมันรู้สึกต้องซ่อนที่อาจจะอายเขาไม่มีใครเอามาให้ใครดูได้ไก่อาจจะออกมาเป็นเป็ดเป็นนกยูงก็ได้พี่เคยนะไปบรรยายให้เขาที่ลำปางครับเขาให้ของที่ระลึกมาเนี่ยเขาตั้งอยู่บนแท่นข้างบนเนี่ยเป็นชามกาไก่สลักชื่อด้วยนะ
อ๋อเป็นของที่ระลึกได้ด้วยก็คือเป็นการมอบของขวัญให้วิทยากรไงที่ได้มาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เลยนะท่องเที่ยวสามารถที่จะลงมือทำเองแล้วก็ซื้อแล้วก็เอากลับบ้านเลยใช่ใช่ไหมครับก็เป็นกาไก่ใบเดียวในโลกที่ไก่อาจจะขาเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงบริเวณที่เราไปดูเนี่ยเขาจะมีนิทรรศการชามกาไก่ให้ด้วยนะครับและจะเล่าตำนานเลยว่าตั้งแต่แรกเกิดอย่างไรทำไมเกิดขึ้นนะครับมีตั้งแต่ถ้วยใหญ่ๆจนถึงถ้วยตะไลเล็กๆสำหรับใส่จิ้มถ้วยตะไลถ้วยตะไลก็คือเป็นถ้วยเซรามิกเล็กๆเซรามิกเหมือนกับที่เรากินขนมถ้วยอย่างนี้ไหมครับเป็นขนมถ้วยเล็กๆแล้วก็อีกอย่างนะตอนเป็นมุสลิมจะไม่เห็นเวลาทำถวายพระพุทธหรือว่าเอาถวายสารพระภูมิสารพระภูมิใช่ถ้วยตะไลถ้วยตะไลเล็กๆนั่นแหละเล็กๆใส่แกงเข้าไปแต่ตอนนั้นน่ะมุสลิมแล้วเขาก็มีจะใช้นะใช่เหมือนกันเขาใช้น้ำชาใส่น้ำชาใส่ขนมหวานใส่แกงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทำให้สวยจัดจานเวลาเขาทำเขาเรียกเป็นถ้วยตะไลใช่แต่เราใส่ล้นเลยพอดีคำใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าถ้วยกาไก่เนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่เคยสังเกตนะผู้หญิงนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ว่ามันจะมีรอยบุบอยู่รอบชามรอยบุบซึ่งมีไว้สำหรับให้จับพอดีไม่ให้ก็แปลว่ามันไม่ได้เกลี้ยงมันจะมีหลุมหลุมอ๋อหลุมมาไว้นิ้วเวลาอาจจะบุ๋มไปนิดนิดนะถือถ้วยถือเนี่ยจะไม่ลื่นไม่ใช่ว่ามีตำหนิอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ตำหนินะเขาบอกเลยเขาว่าให้จับแบบพอดีนิ้วให้มันไม่ลื่นนะคะเห็นไหมนี่ก็คือถ้วยกาไก่ลำปางที่เราต้องไปนะครับเสร็จแล้วไปลำปางไปต้องนั่งรถม้าไปลำปางต้องไปนั่งรถม้าน้องม้าก็มีตาบังแบบนี้ก็ไปวิ่งวิ่งแล้วม้าก็ตกแต่งให้สวยงามหน่อยมีดอกมงดอกไม้มีซุ้มมีอะไรให้เดี๋ยวนี้เขาคิดเท่าไหร่ละรถม้าเดี๋ยวนี้น่าจะไม่เคยได้ไปเลยนะประมาณร้อยถึงร้อยเคยไปนั่งไหมไม่เคยนั่งเลยเราเห็นแล้วเราแบบเราไม่กล้านั่งเราสงสารม้าคือถ้าวิ่งชมเมืองอะโอ้ยแทนที่จะสงสารม้าทำไมไม่คิดว่าเราได้อุดหนุนชาวบ้านล่ะโอ้นี่ไงเราต้องคิดแบบนี้ก็เอาหาซื้ออาหารไปให้ม้าสิ่งที่พี่เสียดายที่มันหายไปซึ่งเป็นพฤติกรรมพี่เสมอเลยนะพี่จะช่วยนะคืออะไรครับสามล้อถีบอ๋อสมัยก่อนนะพี่ไปพิษณุโลกพี่ไปขอนแก่นนะเวลาพี่ออกจากโรงแรมไปร้านอาหารเนี่ยพี่จะนั่งสำล้อถีบแล้วไม่ว่าเขาจะคิดเงิน40 50อะไรก็พี่ให้แบงค์ร้อยแล้วไม่ต้องถอนมีความรู้สึกว่าเราสงสารเขาตากแดดร้อนๆถีบจนน่องโป่งก็เป็นการกระจายรายได้เพราะการนั่งรถม้าก็เป็นการกระจายรายได้อย่างนึงนะดีนะผมทันถ้าพูดถึงสำล้อถีบเนี่ยนั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสักช่วง30ปีที่แล้วได้อยู่ที่วัดเขมาตรงท่าเรือท่าท่าน้ำนนท์ท่าน้ำนนท์ตรงปากซอยเนี่ยจากถนนน่ะนะไปพิบูลสงครามจนไปถึงท่าน้ำแตงโมอ่ะน้ำนนท์นั่นแหละที่เจอแตงโมเพราะฉะนั้นไปลำปางนั่งรถม้านะคะกระจายรายได้ให้กับคนที่เขาเหมือนกับแท็กซี่ประจำลำปางแต่เดี๋ยวนี้หายากจริงๆนะเดี๋ยวจะบอกที่ไปขึ้นให้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พักก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเรามาดูว่าเราจะขึ้นรถม้าลำปางที่ไหนนะสักครู่เดียวครับแรงทะลุเบิร์ด Isuzu X Series Got Across the Line เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Maxผงซักฟอกซื่อสัตย์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงอ
ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกลับมาช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดลำปางกับโครงการผู้สูงวัยครับจะบอกให้ไปเช็คอินเขาบอกอย่างนี้ที่เช็คอินเขาชื่อบ้านม้าท่าน้ำนะครับอยู่ที่ชุมชนท่านางรอนะครับไม่ใช่รอเรือนะครับรอลิงนะครับพอเรานั่งรถม้าเขาจะพาเราชมเมืองปรากฏว่าลำปางยังมีร่องรอยซึ่งเป็นอิทธิพลของอังกฤษและพม่านะครับคือในแง่ของพม่าก็คือว่าพม่าเนี่ยเคยยึดครองทางด้านล้านนาที่เป็นของอังกฤษเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้ครองพม่าตอนสมัยก่อนพี่ตกแต่งบ้านพี่นะหนึ่งพี่ไปซื้อตะเกียงแบบอังกฤษที่อยู่ในพม่าพี่ไปซื้อกระเบื้องเซรามิกลายแบบอังกฤษที่มาจากพม่าไปถึงที่เลยเหรอหรือว่าซื้อที่พม่าไงก็ออกไปถึงฝั่งอยู่เมียวดีไงมันมีร้านขายของเก่าพี่ก็ไปซื้อโคมไฟพี่ก็ไปซื้อเซรามิกครับไปซื้อแม้แต่โต๊ะเก้าอี้เขียนหนังสือทำไมล่ะมันต่างจากโต๊ะในพื้นที่ยังไงมันเป็นสไตล์อังกฤษมันมีการเปิดอย่างนั้นดึงมาแล้วเขามีดีไซน์ดีเป็นดีไซน์นี่เองนะพอเรานั่งรถม้าแล้วตามทางไปเนี่ยมันมีที่แบบแลนด์มาร์คมีวัดถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งต้องไปบ้านของทรงหลุยเพราะที่นั่นเนี่ยครับใครไปทำงานอยู่ที่นั่นคะลูกชายของแอนนาที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเราบรรดาพระราชวงศ์ทั้งหลายลูกชายเขาไปทำป่าไม้ก็เลยมีบ้านเขาอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีบ้านเลขที่หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งเป็นบ้านหลังแรกของจังหวัดลำปางอายุ700ปีค่ะโอ้บ้านหลังนี้นะใช่แล้วก็มีก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลไหนล่ะถูกไหมครับ700ปียุคสร้างเมืองเชียงใหม่เลยก่อนหน้าที่จะล้านนาตั้งกรุงเทพด้วยซ้ำไปกรุงเทพยังแค่200กว่าปีสมัยล้านนาใช่ไหมครับช้างแล้วมีศาลหลักเมืองด้วยมีประตูชัยด้วยโอ้โหแบบว่าจุดเซลฟี่ลำปางเยอะมากเลยนะจะบอกให้ต้องผ่านต้องลอดซุ้มประตูชัยเวลาใช่แล้วก็ไปวัดสีล้อมวัดสีล้อมแล้วก็ไปศาลเจ้าพ่อมหายักษ์3,000ตน3,000ตนตนนี่แปลว่าตัวนะครับชื่อเรียกว่าเท้าอะไรนะเวทท้าวเวทสุวรรณนะไปขอพรกันอันนี้แหละทั้งวันที่ลำปางค่ะโอ้เยอะเลยทีเดียวก็ลุยกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแหละจะบอกให้นะวันเดียวหมดเหรอครับเที่ยวกันขนาดนี้แหมคนแก่ไม่ได้อยู่นานอีกแล้วพูดเรื่องวัยอีกแล้วใช่ไหมใช่พอลงไปถ่ายรูปถ่ายรูปขึ้นตากแอร์บนรถไปได้หลายที่ไม่ได้แล้วตอนจบเขาจะไปร้านอาหารขอแนะนำนะคะชื่อร้านบ้านพุทธทองเป็นอาหารพื้นเมืองนะจะบอกให้บ้านพุทธทองเพราะฉะนั้นก็ไปกินอาหารที่ร้านนี้เป็นสไตล์ร้านเขาจะมีบูธอาหารที่จะแนะนำให้เรารู้จักด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่คนนิยมซื้อมาจากลำปางเพื่อเอากลับกรุงเทพขนมแน่ๆเลยอร่อยมากขนมอะไรข้าวแตนข้าวแตนลำปางไปลำปางต้องกินข้าวแตนกรอบแต่พี่ตอนไปลำปางใช่ใช่ตอนพี่ไปลำปางพี่ไม่ได้ไปที่บ้านพุทธทองนะไปเอาคาราเมลนะพี่ไปบ้านริมแม่น้ำยมริมน้ำยมริมน้ำยมก็คือที่นั่นมีอะไรครับเอ๊ะไม่ใช่วังสิลำปางนี่พันติดพิษยมนะวังเหนือยมนี่สุโขทัยใช่ลำปางเนี่ยจะมีร้านรู้สึกถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นร้านริมวังคำว่าริมวังคือริมแม่น้ำวังอ่า
ปิ้งก็วางอยู่ทางนู้นใช่ไส้อั่วกับแกงแครอร่อยมากพี่ซื้อกลับบ้านอ่ะเออแต่พูดถึงไส้อั่วก็อยากกินกันเนาะ ไม่ได้กินนานมากอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีให้สั่งได้ง่ายจะตายออนไลน์ก็มีมีเดี๋ยวนี้นะมีไส้อั่วปลามีไส้อั่วเห็ดใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ไส้อั่วพัฒนาไปเยอะแยะนะอร่อยพี่ไปกินที่ร้านริมวังแกงแครเขาอร่อยไส้อั่วเขาอร่อยแต่อดไม่ได้นะเวลากินไส้อั่วทีไรเนี่ยนะจะนึกเป็นอย่างอื่นทุกทีเลยบ้าไส้อะไรเดี๋ยวนึกไว้ขวดไส้อั่วไม่ต้องไม่ต้องอยู่ๆไม่แต่ว่าบางทีอยู่ก็โดนดุดูสิบางทีย่างนานมันก็ไหม้มันก็ดำใช่ไม่ผมนึกถึงแบบนี่อะไส้เหมือนหม่ำไหมไส้วัวใช่ใช่เหมือนหม่ำหม่ำเหมือนถ้าอาหารอีสานเขาแต่กินอร่อยนะเขาใช้ตับจ้าอ่ะโอเคดีนะหมอสิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพไม่รู้จักแต่ควรจะลองกินอะไรฮะเมี่ยงทรงเครื่องเมี่ยงทรงเครื่องของทางเหนือของลำปางคือเมี่ยงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นใบชาหมักก็มีใบเมี่ยงแล้วทรงเครื่องก็จะเป็นเครื่องที่เขาใช้มะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งไม่มีไม่มีมีถั่วเอาใช้ถั่วถั่วลิสงถั่วลิสงครับหอมแดงนี่หรอเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าหมด1วันหมดไป1วันนอนเออสบายเลยวันที่ลำพูน1วันที่ทำไงครับผู้สูงวัยผู้สูงวัยแล้วนอนเลยยาวๆไปเดินมาทั้งวันก็หาคนมานวดสิเออนี่ผมแนะนำถ้าไปที่นวดนะที่อุทยานอันเนี้ยแล้วก็นะดูแล้วก็นึกชื่อไม่ออกที่ไหนที่ลำปางเหรอลำปางอ่ะเอาจริงดิแจ้สอนเขามีบริการนวดหมอเยอะมากเรียงแถวเลยบ่อน้ำร้อนใช่ไหมใช่บ่อน้ำร้อนแต่ถ้าเชียงใหม่นะไปในถนนคนเดินโอ้ยมีทั้งเยอะมากนั่นเลยใช่เพราะฉะนั้นตอนพี่ไปนะลูกหลานไปเดินเล่นพี่นอนสบายนะเออเพราะใช่ผมเห็นอย่างนี้เลยที่เหลือเนี่ยที่เหลือคือเด็กๆก็เล่นของเด็กๆใช่ไหมส่วนผู้ใหญ่ก็ฉันก็นอนเองนอนเองพี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเออแต่พูดถึงที่เราต้องพูดเรื่องนี้มาเนาะผมว่ามันควรจะมีแบบอีกหนึ่งทริปไม่ใช่หนึ่งทริปมันหนึ่งโปรแกรมแบบแวะนวดผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะสำหรับผู้สูงวัยเนาะก็ควรจะมีแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเสียเวลาไงใช่แต่อย่างคนแก่ต้องเป็นอย่างที่ต้องพูดเนี่ยชั่วโมงตอนที่พี่ไปภูเก็ตแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งเรือใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่พังงาอะไรเงี้ยเด็กๆก็ไปเล่นน้ำกันวิ่งหาใช่ใช่ต้องเป็นสถานที่แบบนี้พี่นอนนวดเพราะมีคนรับนวดอยู่ที่ริมหาดเลยค่ะคือถ้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เดียวแล้วทำกิจกรรมแบบจำกัดมันก็ไม่ได้คืออย่างนี้มันเหมือนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครอบครัวถ้าอย่างนั้นเด็กๆก็ไปอย่างนึงผู้ใหญ่ก็ไปอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถไปที่เดียวกันได้ที่เดียวกันโอเคอีกหนึ่งวันเราไปวัดที่ลำปางชื่อวัดพระธาตุดอยพระชานนะครับนี่วันใหม่แล้วนะวัดนี้อยู่บนภูเขาค่ะโอ้โหพี่เคยเห็นวัดนี้สวยมากมากจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นคือเขาจะอยู่บนภูเขาสูงเดี๋ยวลองให้โปรดิวเซอร์เปิดให้คนดูนะครับเป็นภูเขาใช่ไหมใช่แล้ววัดนี้มีพระใหญ่ที่เรียนแบบมาจากพระไดบุสึไดบุสึซึ่งเป็นวัดที่อยู่ที่เป็นวัดที่เป็นพระที่อยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะครับนะครับที่เขาชื่อวัดโคโตกุเมืองคามูระเวลาไปต้องทำอะไรรู้ป่ะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคโยนเหรียญใส่สะดือเป็นอะไรเป็นกุศโลบายที่เก่งมากของวัดในการจะได้ตังค์มันทอยเหรอทอยเหรียญอะไรเงี้ยเหรอคือพระองค์ใหญ่สะดือท่านกระโบกเป็นรูก็ไปโยนแล้วสะดืออะไรแล้วตอบคิดดูกว่าเราจะโยนข้าวเนี่ยหมดไปกี่เหรียญก็ไม่รู้อันจริงแล้วที่เหลือเอาแล้วนึกว่าเราเก็บได้ไม่โอ้ยบาปนะจ๊ะโยนไปแล้วเอาคืนเพราะฉะนั้นถึงเวลาพระท่านก็ไปร่วมก็เหมือนอิตาลีครับเราไปที่น้ำพุเนี่ยเขาบอกให้เราหันหลังแล้วโยนอย่างเงี้ยแล้วจะได้กลับมาคนก็อยากกลับใช่ไหมโยนกันเป็นแถวโอ้ยเขาไปรวบเงินที่อยู่ใต้แม่น้ำได้น้ำพุได้เยอะแยะก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็เหมือนกันโยนไปสิอันนี้เป็นกุศโลบายกว่าจะเข้าสะดือได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครับIsuzu X-Series. Gotta cross the line.
เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ผงซักฟอกซื่อสัตย์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงThe Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวแล้วนะครับแล้วโปรแกรมพิเศษของผู้สูงวัยเที่ยวจังหวัดลำปางก็เดินทางมาถึงวันที่3แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเขาให้เราเดินบันไดนะคะครับเพื่อที่จะไปให้ถึงองค์พระพอไปถึงเซลฟี่ก่อนนะพอเซลฟี่เสร็จแล้วเขาจะมีกระดิ่งเราซื้อกระดิ่งแล้วก็เขียนคำขอพรแล้วเอากระดิ่งไปแขวนไว้นี่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยทำเหมือนตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดดูสิขายกระดิ่งเนี่ยได้เงินบำรุงวัดใช่แล้วก็โยนเหรียญเข้าสะดือพระก็ได้เงินหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่มีแม่กุญแจลูกกุญแจใช่ไหมเหมือนเกาหลีอ่ะคล้องโอ้ยนั่นก็อีกนั่นก็เหมือนกันขายกุญแจได้ไงยังไม่จบยังไม่จบที่เราไปครับไม่มีอะไรที่จะเล่าละเอาเป็นว่าเรากลับบ้านแล้วกันสามวันแล้วเหนื่อยแล้วครบเลยครบถ้วนสำหรับการเดินทางสู่ลำพูนลำปางนั่นเองนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมนะลองไปกันดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอันนี้จัดทริปให้นะจัดทริปให้เรียบร้อยครับทริปนี้เป็นทริปผู้ชรานะครับนะฮะผู้สูงวัยนะฮะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามแล้วกันนะฮะแต่สัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะฮะเช่นเคยกับผมก็ปี้จิรัตวัฒน์ครับผมต้อมวุฒินาฮิมครับอาจารย์เสรีพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ